พิธีจุดประทีปนั่งสมาธิเจริญพระพุทธมนต์ฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับอวตารสูตรวันศุกร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2565ในวันคุ้มครองโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขยังโลกให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งพุทธธรรมน้อมนำพุทธบริษัท4และผู้รักสันติภาพทั่วโลกมายังจุดเดียวกันผ่านระบบออนไลน์และโปรแกรมซูมรวมสั่งสมมหากุศลในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโฮมเอกณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมน้อมนำพุทธบริษัทและผู้รักสันติภาพทั่วโลกกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสก่อนจะได้จุดต่อความเรืองรองส่งต่อความสว่างสวยไปทั่วทุกมุมโลกวันใหม่วันเวิลด์ผสานทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันมายังเปลวประทีปแห่งธรรมที่เรืองรองรายล้อมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาก่อนน้อมนำดวงใจเข้าสู่กระแสแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจุดดวงใจให้ใสสว่างแผ่กระแสแห่งความรักความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติให้ประชาชนทุกเชื้อชาติรักใคร่ปรองดองพร้อมรวมพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการทำสมาธิซึ่งเป็นประดุจดังแสงสว่างอธิษฐานให้โลกผ่านพ้นความมืดมิดรอดพ้นจากวิกฤตการณ ใต้แสงธรรมเรืองรองสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันสว่างสวยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์จากนานาชาติพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ยังบุญกุศลให้ก่อเกิดเป็นสัพพสิริมงคลส่งใจมายังพระมหาธรรมกายเจดีย์ศูนย์กลางแห่งความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์พร้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อปัดเป่าทุกโศกโรคภัยก่อเกิดเป็นกระแสแห่งธรรมอัมภัยคุ้มครองโลกให้รอดพ้นและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงในวันที่ปรารถนาจะให้มีสันติสุขบังเกิดขึ้นแก่โลกพุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศยังคงเชื่อมใจผ่านระบบออนไลน์และโปรแกรมซูมร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามพร้อมแผ่กระแสทานแห่งธรรมจากดวงใจที่บริสุทธิ์คุ้มครองโลกด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับอวตารสูตรจนครบ 4,300 ล้าน 78 จบถวายเป็นพุทธบูชาเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น78ครั้งน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล78ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยรำลึกถึงท่านอย่างสุดจะประมาณวันคุ้มครองโลกวันแห่งการสร้างสันติสุขภายในด้วยการหยุดใจเจริญภาวนาวันใหม่วันเวิลด์ผสานดวงใจสร้างสันติสุขในใจยังโลกให้สว่างสวยด้วยพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า